สวัสดีค่ะชุกราฟาวเวอร์ค่ะสวัสดีปี2024นะคะเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังซุ่มปลูกกุหลาบอยู่ค่ะช่วงฝนที่ผ่านมาก็หนักหน่วงเอาการเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมสวนค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะคะก็จะพาเพื่อนๆชมว่าสวนของเราในปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะต้นนี้เป็นโกโกโรโกนะคะจะพาชมต้นที่กำลังจะตายแล้วก็ต้นที่กำลังจะฟื้นนะคะเราพยายามบอกเพื่อนๆนะคะว่าอย่าใส่ปุ๋ยหนักนะคะอย่ามือหนักแต่เราก็มือหนักซะเองนะคะบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะต้นนี้เป็นนอร์ทแทงเจอร์แอบเบนะคะถ้าเรียกชื่อกุหลาบผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ส่วนของเรานะคะใบก็จะโล่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใบร่วงเหลืองใบเหลืองร่วงนะคะหมดต้นเลยยกสวนเลยนะคะสาเหตุก็น่าจะเกิดมาจากเราเอาขี้ไก่มาใส่นะคะเป็นขี้ไก่ที่ยังไม่ได้หมักขี้ไก่สดนะคะก็เอาใส่ทุกต้นเลยแล้วก็เวลาพอถึงรอบปุ๋ยเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปอีกตามปกตินะคะทีเนี้ยเขาก็เลยเกิดอาการใบเหลืองเราไม่แน่ใจว่าเกิดจากเชื้อราหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คือฝนไม่ตกแล้วนะคะเราก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากขี้ไก่ที่เราใส่ลงไปนะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะมันก็เลยทำให้ใบเหลืองร่วงนะคะแล้วก็เป็นโล่งๆใบไม่ค่อยงามนะคะปีนี้ต้นนี้เป็น Pink Surprise Jam นะคะใบก็จะซีดๆหน่อยปกติเขาก็เป็นกุหลาบที่ใบเขียวอ่อนอยู่แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่วัสดุปลูกของเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเราใส่แกลบดิบค่อนข้างเยอะค่ะมาดูต้นอื่นกันบ้างนะคะต้นนี้เป็นโมนาลิซาค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยสีแดงสวยมากๆเลยค่ะจะออกแนวแดงกำมะหยี่นะคะคล้ายๆกับดอนฮวนนะคะแต่ว่าดอกจะค่อนข้างเล็กกว่าค่ะก็ค่อนข้างบานทนนะคะบานหลายวันแล้วค่ะเนี่ยโรยแล้วนะคะสีก็จะประมาณนี้เลยค่ะสวยมากๆค่ะเขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่นะคะก็อยากให้เขาเลื้อยเต็มซุ้มนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนนะคะนี่อวบมากๆค่ะนี่นะคะต้นนี้เป็น Coffee Bleak นะคะ Coffee Bleak นี่สีแจ๊ดมากๆเลยค่ะต้นนี้เพิ่งได้มานะคะได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ประมาณนี้นะคะเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะนี่ดอกติดต้นมานะคะเขาเป็นกุหลาบตัดดอกที่บานทนมากๆเลยค่ะอันนี้ดอกบานเต็มที่นะคะความจริงแล้วสีเขาสวยมากๆเลยนะแต่ว่าเวลาเข้ากล้องแล้วเขาจะเหมือนกับสีเขาจะสว่างไปนะคะต้นนี้เป็นทิวโรสนะคะ Anna Sophia Peak ต้นเล็กนะคะมินิทิวโรสส่วนของเราก็จะโล่งๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมต้นนี้เป็นโคโคนัทไอซ์นะคะโคโคนัทไอซ์ที่ดอกสีชมพูแล้วก็แกลมสีขาวนะคะกลีบด้านในจะเป็นสีชมพูค่ะแต่ว่ากลีบด้านนอกจะเป็นสีขาวนะคะสวยมากๆค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยที่หนามน้อยนะคะนี่เขาแตกไม่ใช่กิ่งกระโดงนะคะเป็นกิ่งรองแต่ว่าอวบมากๆเลยค่ะสวยค่ะเราจะต้องรักษาเพี้ยอย่างดีนะคะไม่งั้นปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าไม่พ่นก็คือเจอเพี้ยนะคะต้องรักษาเขาอย่างดีเลยไม่งั้นถ้าเพี้ยลงก็คือใบหยิกใบไม่สวยนะคะส่วนนี้เป็นมิมิอีเดนนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบพุ่มเล็กนะคะดอกเล็กด้วยนะคะเป็นกุหลาบดอกเล็กที่ออกดอกเป็นช่อนะคะให้ช่อที่สะพรั่งมากๆเลยค่ะถ้าเขาได้ฟูลเต็มที่ก็คือสวยมากๆนะคะสำหรับมิมิอีเดนนี่เป็นสวนมุมกว้างนะคะค่อนข้างที่จะเห็นเป็นยอดแดงๆนะคะเพราะว่าเราตัดแต่งเขาพร้อมกันค่ะอยากให้เขาเอาดอกสะพรั่งพร้อมกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะต้องออกพร้อมกันบางต้นก็ออกก่อนนะคะอย่างต้นนี้นี่โดนเพื่อนๆเข
ขาบังแดดนะคะแต่ก็ยังอุตส่าห์ออกดอกนะคะน้องคือมิยาบินะคะต้นเล็กค่ะน่ารักนะคะเราคิดว่าเราจะย้ายเขาออกจากตรงนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองข้างน้องอ่ะเป็นกุหลาบพุ่มสูงทั้งสองต้นเลยนะคะไอตอนที่ปลูกลงดินใหม่ๆนะคะไม่ได้คิดว่าไอสองต้นข้างๆเขาจะต้นโตขนาดนี้นะคะต้นข้างๆเขาน่าจะเป็นกุหลาบอังกฤษซันมานาซาหรือเปล่าคะประมาณนี้ค่ะเรียกชื่อกุหลาบไม่ค่อยถูกนะคะต้นเนี้ยค่ะโตมากๆเป็นกุหลาบทรงถ้วยนะคะไม่ได้ศึกษาก่อนที่แรกว่าเขาจะต้นโตขนาดนี้ต้นน้องมิยาบิก็ต้นเล็กเหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยโตค่ะแต่ว่าเขาให้ดอกเก่งมากๆเลยนะสำหรับมิยาบิเดี๋ยวจะขุดเขาขึ้นมานะคะต้นนี้เป็นควิกแซนนะคะควิกแซนปีนี้ไม่ค่อยสะพรั่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังสวยให้ดอกได้ชมค่ะเป็นกุหลาบที่บานทนมากๆนะคะสำหรับควิกแซนเรามี2ต้นนะคะเพราะว่าชอบมากๆค่ะน้องเป็นกุหลาบที่บานทนสีขาวควนบุหรี่นะคะต้นนี้เป็นกุหลาบเลยนะคะตั้งใจที่จะปลูกให้เขาขึ้นซุ้มคนละข้างกับโมนาลิซ่านะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะตายนะคะแต่ว่าเขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะน่าจะรอดนะคะน้องก็ต้นเล็กเหลือเกินค่ะอ่ะรอดก็รอดนะคะส่วนต้นนี้เป็นท็อฟฟี่นะคะท็อฟฟี่ของเราเป็นอัมพาตครึ่งซีกนะคะที่แรกว่าจะเด็ดเขาออกนะคะดอกให้เขาฟื้นแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่รอดนะคะแต่ว่ากิ่งกระโดงเขาใหญ่มากๆเลยนะคะก็เลยปล่อยให้เขาออกดอกค่ะเผื่อจะได้ชมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนยอดแดงๆนี้ก็ชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะเขาจะเป็นเชื้อราไดแบล็กนะคะตัดลงไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ยังเป็นอยู่นะคะจะได้ตัดอีกค่ะก็หวังว่าจะให้เขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่อีกนะคะเพราะว่าหัวกะโหลกเขาใหญ่มากๆเลยนี่นะคะลักษณะหัวกะโหลกของเขาใหญ่มากๆเป็นไดแบล็กค่ะช่วงฝนที่ผ่านมานะคะแต่สู้นะคะเป็นกุหลาบที่อึดเอาการเลยส่วนต้นนี้เป็นคาปูชิโน่นะคะหลอดกาแฟของเรานี่กำลังจะไม่รอดแล้วนะคะคาปูชิโน่เหมือนจะไม่รอดนะคะแต่ว่าก็แตกกิ่งกระโดงออกมาค่ะนี่ขอให้รอดนะคะเจ้าคาปูชิโน่ถึงจะต้นเล็กแต่ว่าถ้าแตกกิ่งกระโดงออกมาสักสองกิ่งนี่ก็โอเคเลยค่ะเลี้ยงกุหลาบก็ลุ้นยิ่งกว่าซื้อหวยอีกนะคะรอดก็รอดนะคะไปชมต้นอื่นกันบ้างนะคะต้นที่3ต้นนี้เป็นกุหลาบที่ไม่ตายแล้วก็เลี้ยงไม่โตนะคะต้นนี้เป็นใครดอกสีเหลืองนะคะไม่ใช่ Golden Celebration ชื่ออะไรมันจะคิดออกส่วนต้นนี้นะคะเลี้ยงไม่โตสักทีค่ะแต่ว่าคิดว่าจะขุดเขาแต่ว่าเขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาเฉยเลยนะคะให้โอกาสน้องชื่ออิมิเลียงค่ะอิมิเลียงกิลลอสประมาณนี้ค่ะให้โอกาสค่ะถ้าไม่งานนี้จะเชิญออกนะคะส่วนตัวนี้เป็น Red Eden นะคะ Red Eden นี่ก็แตกกิ่งกระโดงทุกปีค่ะได้ชมดอกบ้างปรับลายนะคะส่วนต้นนี้เป็น My Rose นะคะ My Rose ตัดดอกไปนะคะตัดดอกทิ้งไปส่วนต้นข้างๆกันนี้เป็น Queen Syringite นะคะแล้วก็ Bishop Castle นะคะต้นนี้เพิ่งตัดเต็งกิ่งไปนะคะที่แรกว่าจะตัดพร้อมเพื่อนแต่ว่าเขายังเป็นดอกอยู่ก็เลยเสียดายนะคะก็เลยเพิ่งตัดนะคะก็เลยแตกที่หลังเพื่อนต้นนี้เป็นฟรุสนะคะฟรุสให้ดอกเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยตรงปกนะคะรอบนี้เห็นออกดอกแล้วก็บานมาดอกหนึ่งนะคะสวยอยู่นะคะสวยอยู่เดี๋ยวเราจะลองชมน้องว่าเวลาน้องบานพร้อมกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่เป็น Tree Rose Fruit นะคะ Fruit ที่แปลว่าผลไม้นะคะต้นนี้เป็น Penelope นะคะไม่ค่อยมีดอกนะคะช่วงนี้ก็ชมใบไปก่อนถ้าเราตัดแต่งพร้อมกันมันก็จะมีรอบของเขานะคะประมาณ 40-45 วันนะคะเขาก็จะให้ดอกต้นนี้เป็น Augusta Louis เมื่อก่อนเขาพุ่มใหญ่กว่านี้นะคะเราตัดแต่งเขาก็แตกกิ่งขึ้นมานะคะใบสวยขึ้นนะคะส่วนข้างอันนี้เป็นลูกสาวน่าจะเป็น
Lady Heirloom นะคะ Lady Heirloom ค่ะจำไม่ได้จำชื่อกุหลาบไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าก็สวยความจริงไม่ใช่จำไม่ได้หรอกค่ะคือมันเยอะแล้วก็เหมือนจะคิดออกนะคะตอนนี้เป็น Lady Heirloom นะคะ Lady Heirloom กำลังแตกกิ่งแตกยอดแทงดอกนะคะส่วนนี้เป็น Radio Time นะคะ Radio Time เป็นสาวอังกฤษนะคะออกดอกเป็นช่อสวยมากๆค่ะส่วนนี้เป็นเคสนะคะเคสเป็นกุหลาบอังกฤษของเดวิดออสตินนะคะเป็นกุหลาบในคอลเลกชันของคอลเลกชัน Wedding Rose นะคะเป็นกุหลาบสีแดงออกบานเย็นดอกใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็นกิ่งที่เขาแตกมาใหม่แล้วเขาไม่โดนเพลี้ยนะคะก็จะสวยๆประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเบียทิสค่ะเบียทิสก็เป็นกุหลาบในคอลเลกชัน Wedding Rose ของเดวิดออสตินเหมือนกันนะคะดอกใหญ่แต่ว่าออกสีขาวครีมนะคะส่วนต้นนี้เป็น Mary Lennox นะคะสวยค่ะสีชมพูหวานเหวี่ยงมากๆเลยไม่เคยมาดอกเดียวนะคะสำหรับน้อง Mary Lennox ของเราเป็นกุหลาบให้เป็นกุหลาบที่ให้ดอกเป็นช่อนะคะแล้วก็แตกกิ่งกระโดงได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเพลียค่อนข้างรักเลยนะต้นนี้นี่นะคะเรามีอยู่2ต้นนะคะต้นโตนี่อยู่ด้านหลังนะคะน่าจะโดนเพื่อนบังแดดก็เลยไม่ค่อยงามนะคะเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นมาส่วนนี้เป็นกุหลาบซัมเมอร์สโนว์นะคะพิงค์ซัมเมอร์สโนว์ค่ะโซมนะคะให้ดอกเก่งมากๆให้ดอกตลอดเลยค่ะเพื่อนๆ เขาหยุดให้ดอกแต่ว่าพิงค์ซัมเมอร์สโนว์นี่คือแข่งกันกับบิชอปคาสเซิลนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบสีวายนะคะโอเดซีค่ะสวยค่ะสวยแล้วก็หอมมากๆเลยเป็นกุหลาบพุ่มโป่งนะคะพุ่มโป่งคือเขาไม่ค่อยแตกกิ่งกระโดงไม่รู้ว่าคนอื่นเลี้ยงเป็นยังไงคะแต่ว่าเราเลี้ยงไม่ค่อยแตกกิ่งกระโดงนะคะต้นนี้เป็นโดเนียซัสนะคะโดเนียซัสก็เป็นกุหลาบพุ่มโป่งเหมือนกันค่ะเพรียรักแล้วก็ไม่ค่อยแตกกิ่งกระโดงนะคะแต่ว่าให้ดอกเก่งช่วงนี้เราก็สรรหาดอกไม้กินได้มาปลูกนะคะนี่ค่ะก็ค่อยๆปลูกเขาต้นเล็กกว่านี้นะตอนซื้อมาตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วนะคะก็จะมีแคลมีใบโหระพาฝรั่งนะคะแล้วก็ดอกบูเซนเวียนะคะโอ้หลายอย่างเลยค่ะซื้อมาผสมกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างก็ลองปลูกกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต้นนี้เป็นคอปเลสนะคะกุหลาบสีม่วงที่ปลูกแล้วสวยค่ะก็คือคอปเลสนี่แหละค่ะนี่นะคะเขาเป็นกุหลาบที่อึดมากๆเลยนะโดนเชื้อราแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาแล้วเราก็ทำกิ่งกระโดงเขาหักทีเนี้ยเขาก็ยังสู้ค่ะยังแตกขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็โดนเชื้อราช่วงหน้าฝนอีกแต่ว่าก็ไม่ตายนะคะไม่มีกลิ่นนะคะครอฟเฟตไม่รู้สิไม่ได้กลิ่นน้องครอฟเฟตเลยค่ะแต่ว่าก็สวยบานโทนค่ะครอฟเฟตส่วนต้นนี้เป็นโรบินนะคะเป็นกุหลาบทรงถ้วยดอกใหญ่นะคะบางครั้งก็มาเป็นช่อบางครั้งก็มาดอกเดี่ยวนะคะแต่ว่าค่อนข้างหอมนะคะโรบินของเรานี่คือชื่นใจมากๆมาแต่ละทีนี่คือดอกใหญ่มากๆค่ะอันนี้เราเด็ดยอดเขานะคะแล้วเขาก็เลยแตกแขนงออกมาบางครั้งก็มาเป็นช่อนะคะบางครั้งก็มาเดี่ยวๆนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นกุหลาบที่พุ่มหนาอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้เขาเหมือนจะโดนดรายแบ็คแล้วเราก็ตัดออกมันก็เลยดูพุ่มโปร่งๆนะคะต้นนี้นะคะเป็นมงหมาดค่ะมงหมาดที่ต้นสวยๆเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะโปร่งเลยเพราะว่าโดนดายแบล็กเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ยังอุตส่าห์แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาให้หนึ่งกิ่งนะคะแล้วก็กำลังออกดอกนะคะนี่ก็โดนแมลงแทะไปนะคะไม่สวยค่ะแต่น้องก็ยังสู้อุตส่าห์ออกดอกให้ชมนะคะเราคิดว่าเราจะลองขุดรากเขาดูนะคะว่าเขาน่าจะมีปัญหาที่วัสดุปลูกหรือเปล่านะคะจะขุดเขาขึ้นมาดูเพราะว่าเขาไม่แตกกิ่งกระโดงค่ะปีนี้ค่อนข้างโซมนะคะสำหรับมงหมาดต้นนี้ข้างๆกันเป็นฮัมมิงเบิร์ดนะคะกุหลาบพุ่มเล็กค่ะเนี่ยค่ะกำลังสวยเหมือนกันค่ะใบสวยเลยนะคะสำหรับฮัมมิงเบิร์ดค่ะน้องให้ดอกเรื่อยๆนะคะสำหรับฮัมมิงเบิร์ดดอกสีแดงกลีบชั้นเดียวนะคะทนถือว่าทนค่ะส่วนนี้เป็นแดฟเน่นะคะแดฟเน่นี่ก็สวยค่ะแต่ดอกบานของเขาค่อนข้างจะสีซีดจางนะคะเพียรักการันตีเลยว่าเพียรักมากๆสำหรับเดฟนี่สวยได้ไม่กี่วันค่ะเดี๋ยวใบก็หยิก
ดอกก็หยิกแล้วนะคะเด็ดค่ะเด็ดเด็ดอย่างเดียวเจอแมลงนะคะมันยังแอบมีแมลงมาแทะตอนกลางคืนอยู่นะคะนี่ดอกบานของเขานะคะสีสวยมากๆค่ะแนบแน่เป็นกุหลาบแผ่ออกด้านข้างนะคะดูเก่งกลางส่วนต้นนี้เป็นคริสค่ะคริสนี่สวยตลอดค่ะทั้งใบทั้งต้นนะคะไม่ค่อยงอแงแต่ที่จะงอแงก็คือดอกเขาไม่ค่อยสวยค่ะเวลาเขาออกดอกมาแล้วหน้าเขาจะดำแต่ว่ากลิ่นนี่สุดๆนะคะกลิ่นหอมมากๆมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือหน้าดำนะคะสำหรับคริสส่วนนี้เป็นดอนฮวนนะคะกะว่าจะให้ขึ้นซุ้มสักหน่อยนะคะแต่ว่าสู้เรือชัชวาลไม่ได้นะคะนี่ดอกใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับดอนฮวนของเราดอนฮวนเป็นกุหลาบสีแดงกำมะหยี่นะคะเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะแต่ว่าเหมือนจะเลี้ยงง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกุหลาบที่ Dryback ชอบมากๆค่ะต้นนี้เป็น Bishop Castle นะคะพี่ใหญ่ของเราค่ะพี่ใหญ่ของสวนเลยนะคะไม่งอแงค่ะอยากออกดอกก็ออกได้ตลอดทั้งฤดูกาลเลยส่วนต้นนี้เป็นโอ๊บค่ะสาวน้อยร้อยหน้าของเรานะคะเขาก็เป็นกุหลาบไม่รู้ว่าคนอื่นปลูกเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราปลูกเขาไม่ค่อยแตกกิ่งกระโดงนะคะแต่ว่าเขาจะมีกิ่งกระโดงที่ใหญ่แล้วก็แตกกิ่งรองขึ้นไปนะคะเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยขึ้นไปนะคะส่วนนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกที่เราปลูกแล้วก็งามกว่ากุหลาบส่วนต้นข้างๆนี้เป็น Spirit of Freedom นะคะตัดแต่งค่ะเพิ่งแตกยอดแขนงขึ้นมาใหม่นะคะเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยนะคะของเดวิสออสตินเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะสำหรับ Spirit of Freedom ดอกทรงถ้วยสีชมพูหวานนะคะต้นนี้ให้ดอกเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาพักฟื้นนะคะเพราะว่าเวลาเขางามแล้วก็ให้ออกดอกดกมากๆเนี่ยเขาก็จะโทมนะคะเราก็ตัดแต่งกิ่งเขาในช่วงพฤศจิกาธันวานะคะนี่นะคะต้นใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าก็โทมได้นะต้นใหญ่เขาก็โทมได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอชมดอกเขาต่อไปนะคะส่วนต้นนี้เป็นมาโซระต้นเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราขุดเขาขึ้นมาจากดินนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะออกจากกระถางใต้ดินเต็มทีละก็เลยที่แรกคิดว่าเขาจะตายนะคะแต่ว่าเขาก็แตกใบสวยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้เป็นเดือดชัชวาลนะคะไม่คิดว่าจะเลื้อยได้สะใจขนาดนี้สำหรับเดือดชัชวาลข้างๆอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ฮิลนะคะเหลืองชัชวาลจะคลุมซุ้มแล้วนะคะจะยึดซุ้มละสตรอเบอรี่ฮิลไม่สู้นะคะแต่ว่าหนามดุเหลือเกินส่วนนี้เป็นบิชอปคัสเซิลอีกต้นนะคะที่เราอยากปลูกไว้ต้อนรับแขกนะคะยังหาที่ให้เขายึดไม่ได้เลยค่ะกะว่าจะให้ขึ้นซุ้มแทนสตรอเบอรี่ฮิลเพราะว่าเขาให้ดอกเก่งนะคะส่วนต้นนี้เป็นแลดี้แฮรูมค่ะต้นเล็กนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบต้นเล็กแต่ว่าดอกนี่คือสะพรั่งมากๆค่ะราคาหลักร้อย200นะคะแต่ว่าให้ดอกหลักพันเลยนะคะต้นนี้ Lady Heirloom นะคะดอกสวยมากๆเลยนี่นะคะเป็นกุหลาบไซส์คอมเพล็กนะคะน่าจะเป็นกุหลาบต้นเล็กๆ เหมือนพรอครีนะคะแต่ว่าดอกคือต้องก้มหน้าตลอดแล้วก็เวลาเราจะชมก็เงยเสยขึ้นมานะคะคือจริงๆเราเห็น Lady Heirloom สไตล์แบบที่เป็นทิวโรสนะคะสวยมากๆเรามีนะคะที่เราให้ชมไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ชมดอกเลยนะคะก็จะมีต้นไม้ต้นอื่นเล็กๆน้อยๆนะคะค่อยๆทยอยปลูกไปนี่ก็เป็นดอกไม้กินได้นะคะแต่ว่ายังต้นเล็กอยู่เดี๋ยวเราจะพามาชมทีหลังสำหรับคลิปนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปยาวมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย